เรื่องนี้น่าตกใจมากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองวางแผนรวบตัวสัตวแพทย์หลอนยาขังลูกน้อย2คนไว้ในบ้านแล้วก็ตีเด็กด้วยนะตอนตำรวจแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปค้นบ้านเนี่ยน่าตกใจมากเพราะอะไรไปเจอปืนอื้อเลยครับคืองงอ่ะว่าเฮ้ยทำไมในบ้านปืนมันหลายกระบอกขนาดนี้ครับไปดูกันต่อหาคนนั้นครับเนี่ยอาวุธปืนมีใบอนุญาตไหมมีครับมีใบพกไหมมีใบพกไหมไม่มีครับแจ้งข้อหานะพกได้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 ยิงแบบนั้นนะยิงแบบนั้นเข้าใจนะนี่ปืนอะไรไอ้ปืนยาสลบยิงยาสลบนะเรามีใบอนุญาตเป็นปศุสัตว์เหรอผมเป็นสัตว์แพทย์แล้วผมเป็นเจ้าของบริษัทที่ไปงั้นเดี๋ยวผมขอควบคุมตัวก่อนนะเพื่อหาพกพาอาวุธปืนนะเดี๋ยวนะก็คือว่าด้วยความที่ว่าเอาที่ใส่กุญแจมือผมก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้ความร่วมมือกับผมจะดีที่สุดนะครับโอเคให้ความร่วมมือนะง่าย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 ใจเย็นไม่เป็นไรไม่เลยลูกเขาว่ากันลูกไม่มีปัญหาลูกปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อหาคนนี่นะครับไปค้นรถก่อนก็ไปเจอปืนเนี่ยนะฮะงงเหมือนกันว่าเป็นหมอรักษาสัตว์แต่มีปืนอยู่ในรถหลายกระบอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็พยายามสอบถามที่มาที่ไปว่าไอ้ปืนที่ว่านี้มันมีใบอนุญาตหรือเปล่าแล้วมันมาอยู่ในรถได้ยังไงพยายามพูดคุยกับเจ้าของรถคันนี้นะครับก็คือตัวนายกฤตนามสมมติซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาปรากฏว่าแม่ไม่มีใบอนุญาตปืนเถื่อนนะครับที่สำคัญระหว่างที่เจ้าที่กำลังควบคุมตัวในกริดเนี่ยเหมือนยังแสดงความเป็นห่วงบอกว่าโอ้ยจะจับผมไปได้ยังไงและเดี๋ยวลูกอีก2คนของผมยังเล็กอยู่ใครจะดูแลเจ้าที่บอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวดูแลแทนแล้วก็เอาไปให้ญาติดูแลต่อเลยก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากญาติของนายกฤตครับบอกว่าตัวนายกฤตขังตัวเองกับลูกสาววัย5ขวบแล้วก็ลูกชายวัย4ขวบไว้ในบ้านมีการทำร้ายเด็กๆด้วยก็กลัวว่าเด็ก2คนจะเกิดอันตรายไปมากกว่านี้สุดท้ายฝ่ายปกครองก็เลยตัดสินใจใช้อำนาจตามพรบคุ้มครองเด็กโทรวางแผนให้นายกฤตพาลูกมาตกลงกับฝ่ายแม่เด็กนะครับที่อำเภอเพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่พอเลิกกันไปปุ๊บก็มีการฟ้องศาลกันคำตัดสินของศาลออกมาบอกว่าก็ให้สิทธิ์ของนายกฤตดูแลเลี้ยงลูกในช่วงเปิดเทอมแต่พอปิดเทอมปุ๊บก็ต้องให้แม่เด็กดูแลต่อทีนี้นะครับพอนายกฤตพาลูกทั้งสองคนมาที่ว่าการอำเภอเจ้าหน้าที่ก็เลยกันตัวเด็กทั้งสองคนออกไปแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับพอดูตามตัวเด็กเหมือนเป็นรอยตีรอยช้ำเต็มไปหมดเลยที่ก้นที่ขาครับนายกฤตก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนี่ผมมาตีลูกก็จริงแต่ตีลูกเพราะมันมีสาเหตุนะก็พยายามอธิบายแล้วก็โชว์คลิปให้ตำรวจแล้วก็เจ้าที่ฝ่ายปกครองดูหลังจากนั้นยังไม่จบเลยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นรถของนายกฤตเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับไปเจอปืน 9 มม. 1 กระบอกบรรจุกระสุนไว้เต็มแม็กแล้วก็มีปืนยาวอีก1กระบอกพอเอาตัวไปตรวจฉี่เป็นสีม่วงด้วยเสพยามาครับน่าจะหลอนยานี่แหละก็เลยคุมตัวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปค้นต่อที่คลินิกรักษาสัตว์ของนายกฤตเองโอ้โหนี่น่าตกใจมากคุณผู้ชมครับเพราะว่าเฮ้ยฉากหน้าคือคลินิกรักษาสัตว์แต่หลังร้านเนี่ยมันเป็นแหล่งผลิตอาวุธปืนเถื่อนไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อจริงนะมีแท่นกรึงหลายตัวมีปืนที่ใช้ยิงสัตว์หลายกระบอกด้วยซึ่งตัวนายกฤตก็ยอมรับบอกว่าเขามีความรู้เรื่องของการผลิตปืนสำหรับยิงสัตว์ระดับประเทศเลยนะแต่เขาเป็นสัตวแพทย์นะ ผลิตปืนยิงสัตว์เนี่ยนะนี่เขาบอกว่าปกติการกรึงจะสั่งงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไงเดี๋ยวนี้ทันสมัยคือไม่ต้องมานั่งกรึงปืนเองนะใช้คอมพิวเตอร์สั่งงานส่วนปืนยิงสัตว์ที่ผลิตขายราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนลูกค้าออเดอร์กันมาเยอะด้วยนะคือพอแบบว่าเหมือนเคยซื้อไปแล้วมันใช้ดีราคาไม่แพงก็เลยสั่งต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปฟังกันว่าคืออย่างที่พี่แชร์แล้วก็คุณผู้ชมคงสงสัยว่าเฮ้ยเป็นสัตวแพทย์แล้วทำปืนเป็นได้ยังไงนี่เดี๋ยวฟังเขาพูดแล้วยิ่งน่าตกใจเขาบอกว่าปืนกระบอกนึงที่เขากำลังจะพูดถึงเนี่ยถ้ามีใครมาขอซื้อต่อ 500,000 เขาก็ไม่ขายนะไปฟังกันครับมันไม่ใช่ว่าดีที่สุดครับมันเป็นความมุ่งหน้าของคือว่าเราไม่เหมาะกับการทำเป็นรายงานเพราะมันยิงไม่ได้เขาเรียกว่าไอ้เพราะว่าตัวเนี้ยเราต้องมีเจลเพราะเราต้องมีเจลในการอะไรคือ
มันทำให้มันสามารถสู้กับไฟวายได้เวลาเราไปถามว่าเมื่อก่อนเคยข้าวศิลาไม่มีเราแกวเรากล้องเลยเป็นจริงใจได้ไหมได้ไม่ย้อยแต่พอมีการลำกล้องเกิดอะไรขึ้นกระสุนมีการหมุนตัวทำให้เกิดพลังงานจนเพิ่มขึ้นการทรงตัวในอากาศได้ดีขึ้นได้รอยนี้อาการเขาเหมือนไม่ปกติเลยเนาะเหมือนผู้ป่วยอ่ะแต่ที่ตกใจนะคุณปิ๊กคือแบบเป็นหมอรักษาสัตว์อ่ะแต่ฆ่าสัตว์อ่ะผลิตอาวุธฆ่าสัตว์เองอ่ะโอ้ยตาแต่ดูเพี้ยนมากเลยดูดิเหมือนเป็นคนผลิตปืนเถื่อนที่รักษาสัตว์ได้นิดนึงตรงกันข้ามกันเนาะจริงๆเนี่ยอาการแบบนี้น่าจะยึดใบประกอบวิชาชีพเขาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขามีพฤติกรรมฆ่าสัตว์ล่าสัตว์แบบนี้และที่ไปทำร้ายลูกทั้งสองคนคือตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ญาติมารับตัวไปดูแลก่อนแล้วกันส่วนตัวนักกิจถูกคุมตัวไว้ยึดปืนของกลางทั้งหมดไปตรวจสอบนะครับดูวิชาชีพเขาด้วยนะนี้เป็นห่วงจริงๆแล้วก็ถ้าป่วยจริงก็ต้องรักษาอาการทางจิตเวชแหละนะคะอันนี้ประเมินดูจากภาพข่าวแล้วกัน